ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท่านชายอ่องหรือนายแพทย์จักรีวัชระวัชระวงศ์ห่วงคนไทยแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศแต่ก็ยังเป็นห่วงคนไทยเสมอมาครับสำหรับนายแพทย์จักรีวัชระวัชระวงศ์พระนามเดิมหม่อมเจ้าจักรีวัชระมหิดลหรือท่านชายอ่องเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สุจารินีวัชระวงศ์และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันพำนักอยู่สหรัฐอเมริกานายแพทย์จักรีวัชระนั้นเป็นหมออยู่ที่ต่างประเทศล่าสุดได้โพสต์ข้อความสุดปวดใจหลังได้เห็นสถานการณ์ของประเทศไทยในตอนนี้โดยมีการโพสต์ภาพของคุณยายที่ไปรอคิวตรวจโควิด-19 ทั้งน้ำตาเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ตรวจตอนไหนโดยมีการเขียนแคปชั่นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุว่าเจ็บเห็นแล้วเจ็บและเสียใจเมื่อเห็นคนกำลังจะจมน้ำพวกเขาตะเกียกตะกายต้องช่วยตัวเองเพื่อให้มีชีวิตรอดพวกเขาร้องให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครที่จะช่วยพวกเขาได้มันไกลเกินเอื้อมที่พวกเขาจะยื่นมือช่วยเหลือได้แต่มองด้วยความเจ็บปวดได้แต่ส่งกำลังใจสวดมนต์ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นและปลอดภัยเข้มแข็งอดทนพวกเรารู้พวกเราเห็นและพวกเราเจ็บปวดไม่แพ้ท่านซึ่งหลังจากที่นายแพทย์จักรีวัชระได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เรียบร้อยแล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นอยากให้ท่านชายกลับมาเมืองไทยคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าท่านชายกลับมาคงช่วยทางการแพทย์ได้อีกมากค่ะขอภาวนาให้ทุกๆพระองค์ได้กลับมานะคะอ้อนวอนเทวดาของคนไทยได้โปรดค่ะอีกท่านบอกว่ารอท่านชายกลับมาเพคะท่านชายไม่ทิ้งเรานะเพคะรอค่ะอีกท่านบอกว่าผู้นำประเทศทำไมปิดหูปิดตากับภาพที่ประชาชนต้องลำบากได้อย่างไรควรต้องแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะอีกท่านบอกว่ารอท่านชายกลับมาดูแลประชาชนค่ะอีกท่านบอกว่าเศร้าใจจริงๆค่ะอีกท่านบอกว่าขอบพระคุณค่ะท่านชายอีกท่านบอกว่าขอบคุณท่านชายที่ส่งกำลังใจมาให้คนไทยตลอดมาท่านชายดูแลสุขภาพด้วยนะคะอีกท่านบอกว่าสุดสะเทือนใจกับสิ่งที่เห็นเป็นต้นท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท่านสวัสดีครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับพอดีวันนี้มีเวลาสักแป๊บนึงก่อนผมทานข้าวกลางวันนะครับผมเลยอยากจะถือโอกาสทักทายทุกท่านนะครับผมว่าอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่ดีของท่านนะครับเพิ่นวันเสาร์ที่แล้ววีคเอนด์ที่แล้วนะครับผมได้มีเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยวสักวันสองวันนะครับแล้วผมได้โพสต์รูปตัวเองให้ทุกท่านดูนะครับแต่รู้สึกบางท่านเนี่ยจะไม่ค่อยชอบรูปนี้เพราะผมใส่แขนสั้นขาสั้นนะครับท่านมีบางท่านถามว่าเนี่ยอันนี้ผมเป็นคนโพสต์เองหรือเปล่าแล้วเป็นเฟคแอคเคาท์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือผมเป็นคนโพสต์เองนะครับเป็นรูปของผมเองนะครับแล้วก็ผมต้องขออภัยนะครับผมต้องกราบขอโทษทุกท่านถ้าท่านคิดว่ารูปนี้เป็นรูปไม่เรียบร้อยที่ผมใส่ขาสั้นขาสั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็เคยโพสต์รูปหลายรูปนะครับเป็นรูปที่ผมพักผ่อนที่ไม่ใช่รูปผมทำงานนะครับท่านสามารถดูได้ถ้าท่านอยากจะดูรูปพวกนี้นะครับแต่ว่ายังไงผมก็จำไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าโพสต์รูปแขนสั้นขาสั้นในท่านอาจจะไม่ชอบผมก็กราบขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับอาทิตย์นี้นะครับถ้ามีเวลาผมจะทำเมทชูเตอร์ต่อนะครับคือวิดีโอที่ให้คำแนะนำกับติวนักศึกษาแพทย์ที่อยากจะเตรียมสอบบอร์ดเอ็กซัมนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ